มีอายุดีก็คือพี่แต่อยากให้ไปตรวจสุขภาพนะคะเพราะว่าอยากจะรู้ด้วยว่าในส่วนของขนเป็นปกติหรือไม่นะคะก็เข้าไปดูก็คือเป็นปกติดีนะคะแล้วก็เราก็เลยได้โอกาสที่จะดูพัฒนาการทางด้านอื่นเขาด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่เข้าไปเนี่ยก็เป็นช่วงที่พี่เขากำลังฝึกให้เขาทำตามคำสั่งด้วยนะคะก็จะได้เห็นการเจริญเติบโตของฟันนะคะเพราะว่าเป็นคำสั่งใหม่ที่สั่งพยายามจะฝึกให้เขาอ้าปากนะคะก็จะเห็นพัฒนาการของฟันที่ครบถ้วนหมดทุกซี่แล้วเพียงแต่ว่าบริเวณเคี้ยวเนี่ยอาจจะยังรอการขยายของขนาดซี่ให้เต็มที่มากขึ้นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างฟันของหลินปิงกับฟันของคุณพ่อนะคะก็จะเห็นว่าฟันของคุณพ่อเนี่ยฟันช่วงๆเนี่ยจะซี่ใหญ่ค่อนข้างมากนะคะก็คือน่าจะเป็นไปตามขนาดลำตัวแล้วก็พัฒนาการในการกินไผ่ที่จะตอบสนองต่อไปเรื่อยๆนะคะนะคะก็เจริญเติบโตเต็มที่เป็นลักษณะของหนีโตเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็จะเห็นขนเป็น2ชั้นคือถ้าเราแหวกข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็ขนด้านนอกก็จะเป็นขนหยาบยาวนะคะขนหยิกๆที่เคยเห็นตอนเล็กๆเนี่ยก็ลดน้อยลงแต่ว่ายังคงเหลืออยู่บ้างนะคะบริเวณแถวๆแผงคอกับด้านหลังนะคะเพราะว่าน่าจะยังร่วงไปไม่หมดนะคะเป็นส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของหลินปิงด้วยขนของหมีเด็กๆนะคะเขาก็จะค่อยๆผลัดไปก็คือค่อยๆร่วงไปโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเวลาที่เขามีพฤติกรรม grooming อย่างที่เราเคยคุยกันไปนานแล้วนะคะก็คือเขาก็จะมีการเกาตัวเองหวีขนตัวเองแล้วก็เลียขนตัวเองในส่วนตรงนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปกับการกินเข้าไปในปากบ้างแล้วก็มีปนกับในบริเวณที่ร่วงในข้อกากบ้างเพียงแต่ว่าเราก็จะไม่เห็นชัดเจนคือมันจะไม่ร่วงเป็นก้อนๆมันจะค่อยๆหายไปค่ะตอนนี้อายุหลินปิงก็พร้อมที่จะได้รับการฝึกแบบเข้มงวดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าลักษณะของหลินปิงเนี่ยจะต่างกันกับในช่วงที่หลินหุ้ยกับช่วงมานิดหน่อยนะคะเท่าที่ดูในเรื่องของสมาธิเพราะว่าหลินปิงนี้เขาอาจจะได้รับการตามใจมาตั้งแต่เล็กนะคะแล้วก็เขาได้รับแอปเปิลแครอทเนี่ยค่อนข้างจะไม่ถูกจำกัดมาตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นในการฝึกในการใช้ผลไม้แบบแอปเปิลกับแครอทเนี่ยในตอนนี้อาจจะฝึกได้บ้างแต่ว่าจะเป็นลักษณะของเวลาสั้นๆก็คืออยากทำอยากกินก็จะทำแต่พอถึงเวลาแล้วสมาธิหายไปเขาก็จะเดินหนีไปซึ่งต้องผู้ฝึกอย่างเช่นพี่เลี้ยงนะคะต้องมีความอดทนค่อนข้างมากคือต้องเรียกให้เขามาทำตามให้ได้แล้วถึงจะให้รางวัลเราจะ
เราจะเน้นผู้ฝึกว่าจะไม่ให้กินพร่ำเพรื่อนะคะก็คือจะยึดเอาผลไม้2ชนิดเนี้ยเป็นผลไม้สำหรับการฝึกเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยก็จะค่อยๆบีบปริมาณลงก็คือเขาอาจจะได้รับในปริมาณจำกัดเพียงเพื่อว่าให้เขาเรียนรู้ว่าผลไม้ตัวเนี้ยถ้าทำตามแล้วถึงจะได้เป็นรางวัลเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสมาธินิดหน่อยค่ะสำหรับลักษณะของเล็บเนี่ยก็ยังคงเป็นลักษณะของเล็บที่ยังขีดข่วนคือเหมือนกับรับคมยังไม่ค่อยเป็นนะคะจะเห็นว่าเล็บเขาค่อนข้างจะคมมากจะต่างกับของหลินหุ้ยกับของช่วงๆเพราะว่าคือเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่โตแล้วเขาจะเรียนรู้การฝนเล็บด้วยตัวเองก็คือการขูดขีดกับต้นไม้นะคะเพราะนั้นหลินปิงเนี่ยยังคงเห็นรอยฉีกของเล็บเนี่ยยังน้อยอยู่ก็คือเล็บเขาเนี่ยจะค่อนข้างคมเพราะนั้นก็เป็นที่จำเป็นต้องเตือนพี่เลี้ยงว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการเข้าหาเขาด้วยค่ะจริงๆเล็บเนี่ยก็จะเหมือนของเรานะคะเขาก็จะมีการยาวงอกขึ้นเรื่อยๆแล้วลักษณะการงอกของเล็บเนี่ยในสัตว์เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะโค้งแล้วถ้าเขาไม่มีการฝนเล็บเลยในตามธรรมชาติเนี่ยหรือว่าถ้าเขาอยู่บนพื้นปูนมากๆแล้วไม่มีต้นไม้ให้ฝนเนี่ยเราก็จะพบว่าการงอกของเล็บเนี่ยมันก็จะค่อยๆงอกยาวแล้วก็กลับเข้ามาแทงตัวเองเพราะว่าเล็บของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของการโค้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในธรรมชาติเขาก็แก้ไขด้วยตัวเองก็คือสร้างพฤติกรรมของการฝนเล็บคือเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพอเล็บพอยาวแล้วเขาก็จะมีการขูดขีดต้นไม้แล้วเล็บก็จะสึกไปนะคะถึงแม้ว่าเล็บเนี่ยจะใช้ในการป้องกันตัวใช้ในการปีนต้นไม้แต่ความยาวที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพได้ค่ะเขาจะเป็นเรื่องของเขาเองแล้วที่เขาจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าหมีเมื่อหย่านมจากคุณแม่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ตัวเองที่เจออะไรที่แตกต่างออกไปแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าหลังจาก2ขวบไปแล้วในธรรมชาติเองแม่เขาก็จะปล่อยให้เขาหากินด้วยตัวเองแล้วค่ะเพราะนั้นก็หลังจากนี้ไปการตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของหลินปิงเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนช่วงๆกับหลินหุ่ยในแต่ละวันนะคะที่ผ่านมาเราได้คุยกันเรื่องหมีหลากหลายชนิดบนโลกนี้ไปแล้วเยอะแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยังคงติดค้างไว้อีก3สายพันธุ์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นหมีอีกชนิดนึงที่เราไม่ค่อยเจอตัวจริงแล้วนะคะก็เป็นหมีอีกชนิดนึงที่ใกล้สูญพันธุ์เหมือนกันก็คือสล็อตแบร์นะคะหน้าตาชื่อก็ไม่คุ้นเคยหน้าตายิ่งไม่คุ้นเคยใหญ่เพราะเขาก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับหมีควายนะคะลำตัวใกล้เคียงกันมีสีขนสีดำเหมือนกันแต่ว่าที่หน้าอกเนี่ยจะมีได้ทั้งรูปตัว U และตัว V นะคะที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็จะมีขนสีขาวได้ทั้ง2แบบแต่ว่าที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือเขาจะมีขนสีอ่อนบริเวณหน้าแล้วก็บริเวณช่วงปากนะคะเพราะว่าปากเขาก็จะค่อนข้างยาวหมีตัวนี้จะอาศัยอยู่ในแถบเอเชียใต้นะคะก็เป็นพวกอินเดียภูฏานศรีลังกาซึ่งเป็นหมีที่ใกล้สูญพันธุ์อีกชนิดนึงที่เรา
พบได้น้อยในธรรมชาตินะคะก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะมีการช่วยกันอนุรักษ์เหมือนลำดับต่อไปอย่างเช่นสเปกตาเคิลแบร์ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสล็อตแบร์นะคะก็เป็นหมีที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์คล้ายๆกับหมีควายหมีหมานะคะก็จะมีการล่าสัตว์ขนาดเล็กกินไข่กินผลไม้แล้วก็กินน้ำผึ้งได้เหมือนที่เราเคยจำได้นะคะแต่เขาจะไม่กินน้ำผึ้งเป็นหลักนะคะก็จะกินได้หลากหลายก็สามารถปรับตัวได้เพียงแต่ว่าถิ่นอาศัยเขาถูกคุกคามจากการอยู่อาศัยของผู้คนนะคะก็เลยแล้วก็รวมไปถึงการเจอกันระหว่างผู้คนเนี่ยคือเขาจะค่อนข้างดุแล้วพอเขาเจอเขาอาจจะมีโอกาสทำร้ายเพราะนั้นคือเขาก็จะเสียชีวิตจากภาวะคือการถูกทำร้ายจากคนด้วยเนี่ยค่ะก็เลยทำให้สูญพันธุ์ก็มารู้จักกับอีก2ชนิดที่เหลือนะคะจะเป็นหมีที่มีขนาดค่อนข้างตัวโตค่อนข้างมากนะคะก็น้ำหนักได้ถึง500กิโลหมีชนิดแรกเนี่ยจะเป็นบราวแบร์หรือว่าหมีสีน้ำตาลที่เราคุ้นเคยที่เราเห็นในสารคดีที่เห็นเขาไปรอจับปลาแซลมอนตรงต้นน้ำนะคะก็จะเป็นหมีที่อยู่แถบทวีปอเมริกานะคะก็อยู่ใกล้ๆกับหมีอีกชนิดนึงเหมือนกันที่เราเรียกว่าโพลาร์แบร์นะคะหมีชนิดนี้ก็จะมีขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็ทั้ง2ชนิดเนี่ยสามารถที่จะผสมพันธุ์แล้วก็เกิดลูกเป็นลูกพันธุ์ผสมได้นะคะเพราะเขาอยู่ในเขตที่ใกล้เคียงกันเป็นรอยต่อถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าหมีขั้วโลกเนี่ยจะอยู่บนน้ำแข็งแต่ในบางเวลาเนี่ยเขาก็อยู่ในเขตอบอุ่นแล้วก็แอบมาแย่งจับปลาหรือว่ากินอาหารในประเภทเดียวกันได้ในช่วงฤดูร้อนนะคะหมีทั้ง2ชนิดเนี่ยก็ยังเป็นหมีที่มีปริมาณอยู่ในธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะคะก็ยังไม่ใกล้สูญพันธุ์แต่ในอนาคตก็มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้เนื่องจากว่าถิ่นอาศัยถูกคุกคามคนที่เข้าไปอยู่ใกล้กับป่ามากขึ้นคนก็จะถูกทำร้ายจากสัตว์ตระกูลนี้ค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะหมีสีน้ำตาลหรือบราวแบร์กับหมีขั้วโลกเนี่ยซึ่งเป็นหมีที่กินเนื้อเป็นหลักนะคะจะเห็นว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับการล่าค่อนข้างมากจะแตกต่างกับหมีแพนด้าค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็จะล่าพวกสัตว์ขนาดเล็กกว่าเขาแล้วก็บางครั้งเนี่ยสำหรับหมีขั้วโลกที่อยู่ใกล้กับทะเลเนี่ยเขาก็จะกินแมวน้ำหรือกินสิงโตทะเลซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวเขาได้ด้วยซ้ำเพราะนั้นการที่คนเข้าไปเจอหรือเข้าไปอยู่ใกล้ในสถานที่อยู่ของเขามากๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสถูกทำร้ายได้เพราะนั้นก็เลยมีสาเหตุโน้มน้ำที่อาจจะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตต่อไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงโลกร้อนด้วยที่จะทำให้แผ่นน้ำแข็งที่มีน้อยลงเขาก็จะมีโอกาสที่เข้าไปล่าแมวน้ำได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยThank you.
ก็หมดทั้งหมดทั้งมวลหนีทั้ง8ชนิดนะคะให้เรารู้จักคร่าวๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จักเขาเพิ่มแต่ละชนิดหรือว่าอยากจะเห็นรูปหรือเห็นหน้าตาเขาเนี่ยก็สามารถค้นหาความรู้ได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะติดไว้อยู่เรื่องนึงก็คือในเรื่องของหมีภูที่เราถามไว้ว่าตกลงมีใครรู้ไหมว่าหมีภูเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะจากการค้นคว้านะคะจริงๆแล้ววินนี่เดอะพูเนี่ยเป็นหมีสายพันธุ์อเมริกันแบล็คแบร์นะคะก็มีนายทหารคนนึงเป็นประจำอยู่ในกองทัพของแคนาดานะคะก็เขาเป็นนายทหารอยู่ในเมืองวินนี่เพ็กในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาถูกส่งไปรบในอังกฤษนะคะแล้วก็เขาไปเจอลูกหมีตัวเล็กๆสีดำที่ถูกนายพานฆ่าแม่แล้วก็เอาลูกหมีมาขายนะคะเขาก็เลยช่วยลูกหมีตัวนี้ไว้แล้วก็ลูกหมีตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสัตว์นำโชคของกองทัพเขาก็พาลูกหมีเนี่ยไปที่อังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงในกองทัพแล้วก็ในขณะที่เลี้ยงไปก็ทำงานทำสงครามไปด้วยนะคะก็ปรากฏว่ากองทัพเนี่ยชนะทุกครั้งที่ไปทำสงครามเขาก็เลยตั้งชื่อลูกหมีตัวนี้ให้เป็นตามชื่อเมืองที่เขาเกิดนะคะก็คือชื่อว่าวินนี่เพ็กแล้วพอช่วงสงครามที่จะต้องย้ายจากอังกฤษไปอยู่ฝรั่งเศสเขาก็เลยฝากวินนี่เพ็กเนี่ยไว้กับที่สวนสัตว์ลอนดอนนะคะแล้วก็คาดว่าพอสงครามจบเนี่ยเขาจะกลับมารับแต่พอวินนี่เพ็กอยู่ที่สวนสัตว์ลอนดอนเนี่ยเด็กๆก็ชื่นชอบมากเพราะว่าเขาเป็นหมีที่เชื่องแล้วก็สามารถเล่นกับคนเลี้ยงคนที่ไปเที่ยวชมสวนสัตว์เนี่ยหนึ่งในนั้นก็เป็นนักเขียนแล้วก็ลูกชายของเขาก็ไปชื่นชอบหมีตัวนี้มากเช่นกันนะคะเขาก็เลยได้จินตนาการว่าเขาอยากจะสร้างตัวละครให้กับลูกชายเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับหมีตัวนี้ด้วยก็เลยแต่งเรื่องวินนี่เดอะพูขึ้นมานะคะก็เป็นที่มาของหมีพูที่เราเรียกกันทุกวันนี้ค่ะDay you open your eyes, a blessing from heaven. You're like a sign that strengthens our faith, transcending love through every race. You've touched so many hearts, you're a part of every nation. A breath of fresh air, a little cup and a letter. This song we sing to you. Oh, sweet panda, you're the first to call our own. We'd like to welcome you to your home. We'll keep you safe, we'll keep you warm. Sweet panda.Just as long as it's okay, we love for you to stay in our hearts forevermore. Just so many hearts, you're a part of every nation. Oh, the wind, despair, you are the reason. A breath of fresh air, a little cup and a letter. This song we sing to you. Sweet panda, you're the first to call our own. We'd like to welcomeyou to your home, we'll keep you safe, we'll keep you warm. Sweet panda, just as long as it's okay, we love for you to stay in our hearts forevermore.